ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนนี้นะครับก็เลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลตัวอย่างนะครับบุคคลตัวอย่างของอุมมะห์บุคคลผู้เป็นตัวอย่างของโลกนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ฮีโร่ของมุสลิมทั่วโลกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์นี่แหละครับรายการซอฮาบะห์นะนี่แหละรายการประวัติซอฮาบะห์นะครับเราจะพูดเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงรายการประวัติซอฮาบะห์ยังมีอยู่ปกตินะทุกวันจันทร์ค่ําลงนะครับแต่เดือนรอมฎอนผมจะเอามาพูดตอนเย็นแทนนะครับนะฮะในวันจันทร์ตอนเย็นแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตมาทําวันอังคารก่อนนะครับแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องราวของซอฮาบะห์อีกเช่นกันเอาละฮะพี่น้องวันนี้เรื่องราวที่ผมจะพูดนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นนุสรความช่วยเหลือที่อัลลอฮ์เนี่ยมีต่อบรรดามุมินโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทำไมวันนี้เราต้องเอ่ยถึงซอฮาบะห์ทำไมเราต้องคุยเรื่องซอฮาบะห์พี่น้องเพราะเขาเหล่านั้นคือกลุ่มชนตัวอย่างกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์บอกพระองค์พอใจพวกเขาวะรอดูอันฮุและพวกเขาก็พอใจอัลลอฮ์เช่นกันเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ยกย่องว่าละกอดรอฎิยัลลอฮุอันิลมุมินีนนะครับอัลลอฮ์พอใจจากบรรดามุมินผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันต่อเจ้าใต้ต้นไม้นั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีและอัลลอฮ์ได้กล่าวยกย่องนิสัยซอฮาบะห์ของคนเหล่านี้เอาไว้ในอัลกุรอานว่ายุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาสละสิทธิ์ของตัวเองให้กับคนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะมีความจำเป็นหรือความต้องการก็ตามนี่คือซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่ควรจะเอาตัวอย่างอย่างยิ่งนะครับหากเราคิดจะตามใครสักคนตามซอฮาบะห์เถอะครับนะลองมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้พี่น้องครับเราจะฟังเรื่องราวที่จะเป็นกำลังใจให้กับชีวิตผมชีวิตท่านมุมินมุสลิมอย่าท้อในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะถูกทดสอบถูกสถานการณ์ถูกอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการดำรงชีพอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือบ่าวตลอดเรื่องราวตรงนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากสงครามอะฮซับนะสงครามอะฮซับหรือเราเรียกว่าสงครามพันธมิตรนะที่บรรดากุเรชบรรดายะฮูดบรรดามุนาฟิกบรรดาคนเลวร้ายเนี่ยได้รวมตัวกันนะจากสายต่างๆกลุ่มต่างๆพันธมิตรต่างๆเพื่อโจมตีและถล่มอิสลามถล่มมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ถล่มบรรดาซอฮาบะห์ถล่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุสลิมมีกลุ่มเดียวพี่น้องไม่มีพันธมิตรอื่นๆมาช่วยเลยแต่บรรดาศัตรูอิสลามเนี่ยมีทั้งยะฮูดมีทั้งมุชริกีนมีทั้งพันธมิตรของเขาต่างๆที่มาช่วยกันในการถล่มท่านรอซูลถล่มอิสลามแต่แล้วพี่น้องที่รักการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มาจนมุสลิมสามารถมีชัยชนะเหนือบรรดาพันธมิตรที่เลวร้ายทั้งหมดได้ด้วยกับอัลลอฮ์ส่งทหารของพระองค์มาช่วยนั่นคือลมพายุพี่น้องครับมาจัดการบรรดาคนเหล่านี้ให้พ่ายแพ้ต่อกองทัพอิสลามหลังจากสงครามอะฮซับเกิดขึ้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีฟิกเกตหรือความคิดขึ้นในการส่งกองทัพมุสลิมเนี่ยออกไปยังพบปะหรือเผชิญหน้ากับศัตรูจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแต่จะเป็นฝ่ายที่เรียกว่าปกป้องตัวเองเช่นกันนะท่านนบีจึงตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยนะครับรวมกองทัพอิสลามจำนวนทั้งสิ้นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลในวันนั้นมีจำนวน300คนในกองทัพนั้นเราเรียกว่าซารอยะนะครับซารอยานี่ก็คือกองทัพที่เคลื่อนตัวออกไปสู่การรบโดยที่ไม่มีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ด้วยท่านนบีอยู่ที่มะดีนะห์แล้วตั้งกองทัพย่อยนี้ออกไปมีจำนวน300คนนะครับและท่านรอซูลก็แต่งตั้งท่านอบูอุบัยดะห์บินจะรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแม่ทัพเป็นอามีรในกองทัพวันนั้นนะ300คนพี่น้องมีท่านอบูอุบัยดะห์เป็นผู้นำเป็นแม่ทัพนะท่านรอซูลก็เหมือนเดิมพี่น้องครับก่อนที่จะส่งกองทัพออกไปเนี่ยท่านนบีก็จะเรียกบรรดามุญาฮิดีนเหล่านี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วก็สั่งเสียนาซียัตวาสิแก่บรรดาคนเหล่านี้นั่นสิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียแก่บรรดาซอฮาบะห์อะไรครับก่อนที่จะส่งออกไปสู่การสู้รบท่านนบีสั่งเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือด้วยกับสั่งเสียท่านทั้งหลายให้มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวานี่แหละครับการยำเกรงนี่แหละคือกุญแจแห่งชัยชนะของบรรดามุสลิมทั่วโลกจำนวนเราก็น้อยกว่าอาวุธเราก็น้อยกว่าศักยภาพทางกำลังทหารเราก็น้อยกว่าในตอนนั้นแต่มุสลิมมีชัยชนะและมีกำลังใจได้เนื่องจากความตักวาพี่น้องความยำเกรงการเป็นคนดีนี่แหละครับอัลลอฮ์จะช่วยให้มีชัยชนะเหนือบรรดากุฟาร์บรรดาศัตรู
แต่ถ้ามุสลิมวันนี้มีอาวุธมากมีกำลังมากมีความเข้มแข็งด้านการทหารมากด้านทรัพย์มากแต่ขาดความยำเกรงสุดท้ายเราก็แพ้ยะฮูดอยู่ดีดูสิครับพี่น้องวันนี้เกิดอะไรขึ้นในโลกอาหรับเราก็ดูกองกำลังมีอาวุธมีทรัพย์สินเงินทองมีแต่ความตักวาน้อยสุดท้ายยะฮูดก็ขึ้นหัวพวกเขาเหมือนปกติดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้มีความตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลก็จัดเสบียงให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ในการออกไปสู้รบมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเสบียงที่ท่านนบีจัดเตรียมได้และดีที่สุดแล้วมีจำนวนมากที่สุดแล้วให้แก่บรรดากองทัพไปนั่นคืออินพาลัมชะลอมใส่เป็นตะกร้าเป็นชะลอมแค่นั้นเองนะให้อบูบัยดะห์เป็นคนรับผิดชอบถือมันเอาไว้นี่คืออาหารหล่อเลี้ยงกองทัพมุสลิม300คน300คนด้วยอินพาลัมเพียงชะลอมเดียวนะเพียงตะกร้าเพียงจำนวนเดียวแค่นั้นเองแน่นอนพี่น้องมันไม่ใช่อาหารจำนวนมากมันไม่มีเนื้อสัตว์มันไม่มีเขาเรียกอาหารเนยขนมปังอย่างไม่มีอะไรเลยมีอินพาลัมอย่างเดียวจริงๆพี่น้องท่านอบูเบดาจึงนำทัพเดินออกไปแต่ในระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยปรากฏว่าซอฮาบะห์300ท่านเนี่ยนะครับใช้การเดินเท้าทั้งสิ้นเพื่อไปถึงเป้าหมายและดินแดนแห่งการสู้รบสนามรบตอนนั้นซอฮาบะห์เดินเท้าครับ300ท่านทำไมถึงไม่ขี่อูฐทำไมถึงไม่ขี่ม้าคำตอบเดียวคือไม่มีจำนวนมากพอที่จะให้คน300คนขี่ได้กองทัพอิสลามไม่มีอูฐที่มากๆไม่มีม้าที่เยอะๆจนกระทั่งซอฮาบะห์ต้องเดินเท้าเพื่อออกไปสู้รบญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นี่คือความตั้งใจความมุญาดะห์ความพยายามของซอฮาบะห์อิสลามจึงอยู่ได้จนวันนี้พี่น้องครับสาเหตุดังนั้นเป็นสิ่งสอนใจผมสอนใจพี่น้องคนถ้าคิดจะทำงานศาสนาให้อัลเลาะห์เนี่ยอย่าคิดถึงความสบายอย่าคิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสังคมแต่ให้คิดว่าเราจะให้อะไรในศาสนาได้มากกว่าการต่างหากนี่คือสโลแกนที่สวยแต่จะทำได้เยอะหรือไม่รู้วัลลอฮุอะลัมอยู่ที่อิมานแต่ละคนผมก็พูดไม่ได้หรอกครับว่าผมจะทำได้แต่นี่คือความจริงที่ซอฮาบะห์ทำได้ซอฮาบะห์ไม่คิดเอาอะไรจากคนแต่ซอฮาบะห์พร้อมที่จะให้แก่ผู้คนและพร้อมที่จะให้แก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์จึงเดินทางพี่น้องครับ300คนในระหว่างพำนักจนกระทั่งเดินทางไปถึงสถานที่นะครับที่นัดหรือที่เป้าหมายก่อนที่จะพบกับศัตรูซอฮาบะห์ไปพักที่อัลฮัยมัยถึงชายทะเลแห่งหนึ่งนะเป็นชายทะเลนะตอนนั้นเนี่ยอบูอุบัยดะห์ในระยะเวลาตลอดการเดินทางจากมะดีนะห์จนมาถึงที่แห่งนี้เนี่ยท่านอบูอุบัยดะห์ให้อาหารเป็นการเลี้ยงชีพแก่บรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับอินพาลัมวันละ1กำมือแค่นั้นเอง1กำมือพี่น้องครับอาจจะมี5เม็ด7เม็ด10เม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่คือ1กำมือนะครับ1กำมือก็แจกจ่ายไปพี่น้อง300คนคนละ1กำมือ1กำมือนะครับซอฮาบะห์ก็กินอินพาลัมนี่แหละพี่น้องที่อามิดเป็นคนให้ก็คือท่านอบูบัยดะห์ถามว่าอบูบัยดะห์ให้คนอื่นกินอินพาลัม1กำมือเนี่ยแล้วตัวเองเป็นผู้นำเนี่ยกินอาหารอะไรมีเนื้อย่างมีขนมปังปิ้งหรือมีอาหารชั้นดีมั้ยคำตอบคือไม่ครับท่านอบูบัยดะห์กินอินพาลัมเหมือนกับคนอื่นกินนี่คือผู้นำที่อิสลามต้องการพี่น้องผู้นำที่ลำบากในขณะที่ประชาชนลำบากเขาก็ลำบากด้วยอบูอุบัยดะห์เป็นผู้นำนะในขณะที่กองทัพลำบากเขาเป็นแม่ทัพเขาก็ลำบากด้วยคนอื่นกินอินพาลัมคนละกอบมือเดียวอบูอุบัยดะห์ก็กินอินพาลัมกอบมือเดียวไม่มีการกินดีกว่าทหารในกองทัพเลยทั้งหมดเท่ากันนี่เสน่ห์ของมุสลิมที่แท้จริงที่ยากที่กาเฟรจะเรียนแบบที่คนอื่นจะเรียนแบบนี่คือซอฮาบะห์เป็นอย่างนี้จริงๆและจะให้ผมบอกว่าซอฮาบะห์เป็นฮีโร่และจะเอาใครมาเป็นฮีโร่อีกครับพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ทั้งหมดจึงกินอินพาลัมหล่อเลี้ยงชีพวันละ1กำมือเนี่ยนะแล้วก็อาบน้ำตามเพื่อให้อิ่มไม่มีเนื้อให้กินไม่มีอาหารไม่มีแป้งไม่มีขนมปังไม่มีอะไรทั้งสิ้นซอฮาบะห์กินแบบนี้พี่น้องน้ำอินพาลัมกำมือ1วันบริหารกันเองท้ายที่สุดนะเวลามันขยายนานวันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาหารอินพาลัมที่ซอฮาบะห์มีอยู่ก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอินพาลัมขาดซอฮาบะห์จึงมาบอกกับท่านเขาเรียกว่าอามีรก็คือท่านอบูบัยดะห์บินญะรอห์เนี่ยนะครับแล้วบอกว่าพวกเราตอนนี้เนี่ยอาหารหมดแล้วโอ้อบูบัยดะห์เอ๋ยท่านแม่ทัพพวกเราหมดแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอบูบัยดะห์จึงประกาศทั้งหมดในกองทัพ300คนบอกว่าให้พวกเราทุกคนเอาอาหารที่มีอยู่อินพาลัมเนี่ยมารวมกันให้หมดเมื่อมารวมเสร็จอบูบัยดะห์จึงแจกอินพาลัมใหม่อีกครั้งนึงทีนี้เนี่ยด้วยกับเวลามันนานนะครับพี่น้องแล้วก็อาหารมันลดลงเรื่อยๆท้ายที่สุดท่านอบูบัยดะห์เหลือการแจกอินพาลัมให้อาหารแก่ซอฮาบะห์และแก่ตัวท่านเป็นเพียงจำนวนวันละ1เม็ดเท่านั้นต่อ1คนทั้งวันพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซอฮาบะห์
เดินทัพเพื่อไปต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์มีอาหารเพียงแค่เม็ดอินทผลัมเม็ดเดียวนะอบูบัยดะห์สั่งเลยว่าเราเหลือแค่คนละเม็ดและคนละเม็ดนี้เนี่ยอย่ารีบเคี้ยวอย่ารีบกลืนให้เราใช้วิธีการดูดมันดูดนะแล้วก็กินน้ำตามซาบัตต้องอดทนอยู่กับการดูดอินทผลัมนี้พี่น้องเป็นวันๆเป็นเดือนๆเป็นอาทิตย์แล้วก็ทำยังไงฮะบริหารสิครับ 4-5 วัน 3-4 วันเป็นอาทิตย์จะอยู่ยังไงกับอินทผลัมเม็ดเดียวซอฮาบะห์ดูดอินทผลัมนี่คืออาหารที่ซอฮาบะห์กินในขณะออกรบแล้วก็ดื่มน้ำตามนะครับดื่มน้ำตามซอฮาบะห์ทั้งหมดในรายงานประวัติศาสตร์จึงบอกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยดูดอินทผลัมกินเหมือนกับเด็กที่ดูดนมเลยครับพี่น้องด้วยความหิวด้วยความไม่มีอะไรกินแต่เขายังอดทนในทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเจอความลำบากเจอความทดสอบขนาดไหนซอฮาบะห์ไม่เคยท้อพี่น้องอดทนซอฮาบะห์เพราะวันนี้เราออกมาต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเชื่อมั่นว่านุสรความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต้องมาแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ซอฮาบะห์ดูดอินทผลัมพี่น้องและอัดน้ำตามตลอดจนกระทั่งพี่น้องที่รักครับอินทผลัมหมดเพราะมันแน่นอนมันจะดูดตลอดเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีกินหมดอินทผลัมคราวนี้ซอฮาบะห์ไม่มีอะไรกินซอฮาบะห์หมดผมจะยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยเขายอมดูดอินทผลัมเนี่ยยอมจากบ้านจากเมียจากลูกจากที่อยู่อาศัยมาอยู่ในสถานที่ริมทะเลไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขายอมเพื่ออะไรฮะไม่มีใครให้ตังค์เขาเลยไม่มีใครให้อะไรเขาเลยไม่มีใครนุสรอช่วยเหลืออะไรเลยซอฮาบะห์มาอย่างเดียวพี่น้องลีอะลัยคาลิมาตุลลอฮิอัลอุลยานะครับเพื่อที่จะชูคำดำรัสอัลลอฮ์สูงเข้าใจหรือยังพี่น้องทำไมอิสลามในอดีตจึงขจรรุ่งเรืองไปไกลไม่มีเทคโนโลยีแต่อิสลามไปทั่วโลกปัจจุบันน่ะเราแม่งมีทุกอย่างเลยพี่น้องขอโทษนะเราไม่มีสื่ออินเทอร์เน็ตเรามีทีวีเรามีดาวเทียมเรามีดาวเคราะห์เรามีเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะดาวอะไรของมันเยอะไปหมดมีสื่อต่างๆแต่ท้ายที่สุดอิสลามไปไกลไหมฮะอิสลามเราไปเหมือนซอฮาบะห์ไปไหมมันก็ไประดับหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยมันขยายไปไม่เหมือนซอฮาบะห์เพราะอะไรฮะเพราะความตั้งใจความมุญาดะความทุ่มเทของเราไม่เหมือนกับซอฮาบะห์ทุ่มเทความเนียดของเราเนียดเราสกปรกไม่เหมือนกับซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์ทำงานศาสนาไม่ต้องการอะไรตอบแทนทั้งสิ้นหากจะได้มาอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไม่ได้ก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปของเราทำงานศาสนาถ้าผลประโยชน์ไม่มามึงก็ตัวใครตัวมันกูไม่เอาอีกแล้วถ้าผลประโยชน์ไม่พอกับการเหนื่อยเราก็ไม่เอานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมุสลิมเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องปัจจุบันเราเลยวนในอ่างเราไปไหนไม่ได้เพราะเราคิดถึงผลประโยชน์กูจะเอาอะไรกูจะกินอะไรกูจะได้อะไรนี่คือปัญหาทำงานได้พี่น้องค้าขายได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อบททำงานศาสนาเราต้องสละต้องทำไปจะได้กันนะฮัมดุลิลละห์ไม่ได้ก็จบแต่งานศาสนาต้องเดินซอฮาบะห์อินทผลัมเม็ดเดียวดูดกินกับน้ำพี่น้องจนสุดท้ายหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดฮะแล้วก็ซาอัดบินอุบาดะห์ที่ไปอยู่ในกองทัพด้วยวันนั้นเนี่ยเห็นซอฮาบะห์อยู่แบบนั้นก็สงสารเราจะทำยังไงจึงยอมที่จะเอาความช่วยเหลือจากคนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยการเหมือนจะเอาอูฐเข้ามาก่อนแล้วก็จะจ่ายกันคืนที่หลังพี่น้องสุดท้ายเมื่อเชือดอูฐอบูอุบัยดะห์จึงสั่งเตือนกับท่านซาอัดบินอุบาดะห์ว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะวันนึงเราเกิดใช้เขาไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นหนี้อะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นสุดท้ายอาหารซอฮาบะห์เกิดอะไรขึ้นนะอินทผลัมไม่มีอะไรเลยเหลือแต่น้ำอย่างเดียวแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วแล้วซอฮาบะห์จะทำยังไงสุดท้ายมีในซอฮาบะห์จำนวน300คนเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่อดตายแล้วจงดูไปที่ตรงนั้นมันเป็นต้นไม้พี่น้องครับมันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใบมันเนี่ยอูฐน่ะมันจะมากินใบนี้มันเป็นอาหารของอูฐซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นก็ดีใจพี่น้องไปที่ต้นไม้นี้แล้วก็เด็ดใบไม้เอามากินนี่คืออาหารที่ซอฮาบะห์ดีใจแล้วพี่น้องในขณะที่ไม่มีอะไรกินเจอใบไม้ซอฮาบะห์เด็ดใบไม้นี่มาแล้วก็เคี้ยวพี่น้องแช่ในน้ำแล้วก็ดื่มซอฮาบะห์กินใบไม้กับน้ำประทังชีวิตในระหว่างญิฮาดต่อสู้ฟีซาบิลิลละห์กินใบไม้พี่น้องวิธีการกินซอฮาบะห์ทำยังไงเด็ดใบไม้มาแล้วแช่ในน้ำกับจนมันนิ่มนะจนมันนิ่มซอฮาบะห์ก็เอาขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวแต่อูฐเนี่ยมันสามารถเคี้ยวใบไม้ได้โดยตรงเพราะอูฐมันปากมันหนานะครับแต่คนเราเนี่ยปากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกินใบไม้เหมือนอูฐแต่ด้วยความจำเป็นซอฮาบะห์ต้องซอฮาบะห์อดทนไปถึงขีดนั้นแล้วเอาใบไม้มาแช่ไปในน้ำจนมันนิ่มซอฮาบะห์ก็เอาน้ำเอาใบไม้มาเคี้ยวและดื่มน้ำตามซอฮาบะห์บางคนพี่น้องตากแห้งนะครับใบไม้ตากแห้งผสมน้ำแล้วก็ดื่มตามซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทังชีวิตด้วยใบไม้พี่น้องด้วยใบไม้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนกินใบไม้ตลอดบ่นไหมไม่บ่นเลยซอฮาบะห์อดทนพี่น้องนี่แหละอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานว่าอัมฮัสซิบตุมอันตะดุคุลุลญันนะห์พวกท่านคิดหรือว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์
วะลัมมายะติกุมมะซัลลุลละดีนะคอลามินกับลิกุมในขณะที่แบบอย่างจากคนรุ่นก่อนๆยังไม่ได้ประสบแก่พวกท่านเลยวันนี้ท้องเราไม่เคยร้องด้วยซ้ำเราไม่เคยสัมผัสว่าความหิวมันทรมานขนาดไหนเราอดหิวยังไงเนี่ยก็มีกินพี่น้องเรายังไม่ถึงขนาดซอบัตที่กินใบไม้กับน้ำเรายังไม่ได้อดอยากเหมือนกับซอบัตที่กินอินผาลัมกับน้ำแต่ซอบัตอดทนแล้วยืนหยัดได้นี่ครับตัวอย่างฉะนั้นวันนี้เราอาจจะท้อพี่น้องกับเศรษฐกิจกับระบบเงินระบบอะไรต่างๆมันขัดสนอย่าท้อพี่น้องอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์ต้องให้ทางออกจงเชื่อมั่นเหมือนที่ซอบัตเชื่อมั่นซอบัตกินใบไม้ซอบัตอดทนแล้วเชื่อมั่นเสมอว่าอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนจนกระทั่งพี่น้องที่รักครับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องการอาหารนะเมื่อกินใบไม้อย่างนั้นตลอดใบไม้น้ำใบไม้น้ำใบไม้น้ำซอบัตเกิดการเขาเรียกว่าอ่อนแอลงซึ่งร่างกายเริ่มทรุดโทรมจึงมาบอกกับอามีรของเขาคือท่านอบูไบดะผู้เป็นแม่ทัพบอกว่าอบูไบดะเอ๋ยหากร่างกายเราเป็นอย่างนี้หากเรากินแต่ใบไม้แบบนี้วันที่เราพบศัตรูจริงๆฉันเกรงว่าเราจะไม่มีแรงสู้ซอบัตก็พูดตรงๆว่าเราเริ่มหมดแรงลงเรื่อยๆอบูไบดะผู้เป็นแม่ทัพพี่น้องฟังในสิ่งที่ซอบัตพูดก็เข้าใจแต่ก็ไม่รู้จะหาอะไรให้กินเหมือนกันครับพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำยังไงอ่ะครับพี่น้องนี่แหละอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าวัสตะอีนูบิซอบริวัสละจงขอความช่วยเหลือด้วยกับการอดทนและการละหมาดซอบัตอดทนไม่บ่นอะไรเลยไม่โกรธไม่น้อยใจอัลลอฮ์ใดๆทั้งสิ้นวัสละและละหมาดในวันนั้นพี่น้องที่รักครับในที่ซอบัตอดอยากอย่างหนักแล้วแต่มีความอยากเกินเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะช่วยเนี่ยในวันนั้นเป็นช่วงเวลาละหมาดซุบฮินะวันละหมาดซุบฮิท่านอบูอุบัยดะห์เป็นอิหม่ามนำละหมาดนะก็นำละหมาดในขณะที่ซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยอิดโรยแล้วนะครับหมดแรงเพราะไม่มีอาหารกินกินแต่ใบไม้อย่างเดียวเลยกับน้ำใบไม้น้ำเปล่าใบไม้น้ำเปล่าอบูอุบัยดะห์นำละหมาดพี่น้องครับละหมาดซุบฮิจนกระทั่งให้สลามเมื่อให้สลามเสร็จก็คือนั่งอยู่ริมทะเลนะฮะให้สลามเสร็จก็ตามภาษาของซอฮาบะห์นะครับก็จะซิกเก็ตกล่าวซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นก็ระหว่างกล่าวซิกรุลลอฮ์ไปกล่าวซิกเก็ตไปรำลึกถึงอัลลอฮ์ไปมีซอฮาบะห์คนหนึ่งตะโกนขึ้นมาพี่น้องบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปดูนู่นจงหันไปดูทางนู้นก็คือชายหาดเลยนะปรากฏว่าซอฮาบะห์หันไปดูเนี่ยพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์มันเหมือนกับภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งเลยที่อยู่ตรงนั้นนะพี่น้องนึกออกช่วงที่ซุบฮ์แล้วก็เริ่มจะสว่างนิดๆมันยังมองอะไรไม่ชัดมันเหมือนกับภูเขาเล็กๆอันนึงเลยนะภูเขาย่อมๆเนี่ยอยู่ริมหาดซอฮาบะห์ตกใจมากเดินเข้าไปดูใกล้ๆพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์มันคือปลาวาฬตัวใหญ่มากๆปัจจุบันอาจจะไม่เห็นปลาวาฬแบบนั้นอีกแล้วมันเป็นปลาวาฬตัวใหญ่มากๆในอาหรับภาษาเขาใช้คำว่าอัลฮูดฮูดเนี่ยก็คือปลาตัวใหญ่มากฮูดนะเป็นชื่อปลาชนิดใหญ่ที่อัลลอฮ์ใช้เรียกมันปลาที่กินนบียูนุสเข้าไปอ่ะพี่น้องก็ใช้คำว่าฮูดเหมือนกันนั่นคือปลาตัวใหญ่มากปลาวาฬชนิดของปลาวาฬซอฮาบะห์เห็นนะครับตกใจมากพี่น้องอัลเลาะห์อักบัรมันใหญ่จนในประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์บันทึกเอาว่าเราดูมันเนี่ยซอฮาบะห์ดูเนี่ยเหมือนกับภูเขาเล็กๆลูกนึงเลยใหญ่นะซอฮาบะห์จึงเดินไปจึงบอกทันทีว่าอะนี่คือริสกีที่อัลเลาะห์ให้แก่พวกเราแล้วนะอัลเลาะห์ให้แก่พวกเราแล้วนะครับอัลเลาะห์ให้มันแก่พวกเราซอฮาบะห์ดูขนาดปลาเนี่ยนะพี่น้องตกใจพี่น้องฟังในหนังสือประวัติซอฮาบะห์บอกว่าซอฮาบะห์ทั้ง300คนนะ300คนเนี่ยนะขึ้นไปบนปลาตัวนี้หมดเลยทุกคนพี่น้องนึกดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนซอฮาบะห์ทั้งกองทัพนะ300คนปีนขึ้นไปบนหลังปลาตัวนี้แล้วก็เดินวนเลยนะจากจุดนั้นมาจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนั้น300คนเดินแล้วไม่ชนกันน่ะเขากำลังบอกว่าอย่าว่าปลานี่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆดูชนิดที่ว่าซุบฮานัลลอฮ์ปลาตัวนี้มันไม่ใช่ปลาที่แบบที่เราเคยเจอมันใหญ่คน300คนเดินไปหลังปลาได้โดยไม่ชนน่ะและเดินไปนู่นมานี่กันอย่างสบายเนี่ยซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ปัญหาเดียวพี่น้องครับนั่นก็คือตอนนั้นเนี่ยมันยังฮุกมซอฮาบะห์ยังไม่รู้ว่าซากปลาเนี่ยกินได้เขาก็เลยมีการขัดแย้งว่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อมันเป็นไมตะมันเป็นซากสัตว์นะจริงๆหลังจากนั้นแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ก็รู้แล้วว่าปลาที่ตายเองมันกินได้แต่ตอนนั้นเนี่ยฮุกมนั้นยังไม่ออกซอฮาบะห์สุดท้ายจึงตัดสินใจว่าเราอยู่ในภาวะดอรูรอจำเป็นดังนั้นจงกินมันเถอะกินได้ซอฮาบะห์จึงตัดการพี่น้องครับกินเนื้อของปลาวาฬแล้วก็นอกจากกินแล้ว300คนใช้เวลาในการกินปลาตัวนี้ได้เป็นเดือนๆเป็นเดือนๆฮะและความใหญ่ของมันเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากซอฮาบะห์เนี่ยจำนวน17คนพี่น้องครับ17คนนะ
17หรือ13คนเนี่ยนะมานั่งอยู่ตรงขอบตาของปลาเนี่ยนะขอบตาของปลาวาฬตัวนี้เนี่ยนะพี่น้องนึกภาพคน17คนหรือ13คนอัลลอฮุอะลัมนะประมาณนั้นนะครับไม่17ก็13ผมจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แต่10กว่าคนนี้แน่นอนนะครับ10กว่าคนนี้แน่นอนมานั่งนะครับพี่น้องนั่งตรงไอ้บริเวณขอบตาของปลาเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อนั่งไปแล้วเนี่ยมันยังเหลืออยู่เลยนะมันยังเขาเรียกว่านั่งสบายๆโดยไม่ต้องเบียดกันเลยคน10กว่าคนพี่น้องนั่งรอบขอบตาปลาเนี่ยยังนั่งสบายๆเหมือนกับเรานั่งริมบ่อแล้วหย่อนขาแล้วลงไปอย่างนั้นเนี่ยนะตัวใหญ่มากๆซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นพี่น้องจึงมีกำลังและกินเนื้อปลาตัวนี้จนกระทั่งมีกำลังวังชาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์สู้รบต่อศัตรูได้อย่างชัยชนะและซอฮาบะห์สิ่งที่แปลกใจยิ่งกว่านั้นพี่น้องไอ้กระดูกของปลาเนี่ยนะครับกระดูกซี่โครงของปลาเนี่ยเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยซอฮาบะห์เขาเอามาตั้งขึ้นแบบนี้นะตั้งแบบนี้เนี่ยคือกระดูกปลามันจะโค้งแบบนี้ใช่ไหมเวลาตั้งขึ้นแบบนี้เนี่ยเลือกซอฮาบะห์ที่ตัวสูงที่สุดนั่นคือท่านกอยซ์หรือซาอัดบินอุบาดะห์เนี่ยแหละครับสูงที่สุดมายืนเนี่ยปรากฏว่าหัวของท่านซาอัดบินอุบาดะห์เนี่ยยังไม่ถึงกับสุดของปลาเลยสูงมากๆบรรดาซอฮาบะห์จึงดูแล้วก็หัวเราะขอบคุณยิ้มในความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและซอฮาบะห์ยังเอาเนื้อปลาเนี่ยนะครับกลับมาสู่มะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์อีกเมื่อกลับมาถึงมะดีนะห์ก็เล่าให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังพี่น้องครับนะเล่าให้ท่านรอซูลฟังในเรื่องของความอดอยากในเรื่องของริสกีที่อัลลอฮ์ให้ในเรื่องปลาตัวนี้ที่มันขึ้นมาเกยตื้นเมื่อท่านนบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องท่านรอซูลจึงบอกว่าฮุวะริซกุนอัคราจาฮุลลอฮุละกุมนั่นคือริสกีที่อัลลอฮ์ได้มอบและประทานให้แก่พวกท่านและท่านนบีเนี่ยก็ได้กินเนื้อปลานี้ด้วยกับบรรดาซอฮาบะห์เรื่องราวตรงนี้พี่น้องสิ่งที่เราได้รับบทเรียนเลยนั่นคือไม่มีคำว่าทางตันสำหรับมุมินผู้ศรัทธาไม่มีคำว่าทางจนตรอกสำหรับมุมินผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางออกพี่น้องครับอย่ากลัวกับปัญหาอย่าท้อกับปัญหาขอให้เราสู้อดทนและดุอาอัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเราแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยเหลือขอให้เราซอบัตอดทนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานชัดเจนครับวะมายัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลละฮูมะคอรอญะและใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาแน่นอนเหมือนที่พระองค์ได้ให้ทางออกแก่บรรดาซอบัตของท่านรอซูลมาแล้วนะฮะจนกระทั่งอดยังไงอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกเชื่อผมเถอะครับพี่น้องผมเตือนตัวเองด้วยดุนยานี้ไม่มีทางตันสำหรับคนที่มีอัลลอฮ์แน่นอนดุนยานี้ไม่มีทางตันสำหรับคนที่มีอัลลอฮ์ฮะแต่คนที่ไม่มีอัลลอฮ์เขาจะหาทางออกไม่เจอตลอดกันเชื่อมั่นดุอาแล้วเดินหน้าต่อไปอย่าท้อกับปัญหานะเข้มแข็งเหมือนซอฮาบะห์เพราะท่านเหล่านั้นคือฮีโร่และแบบอย่างของพวกเราครับอินชาอัลลอฮ์นะในเย็นวันนี้ก็นะซิฮัดกันเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของซอฮาบะห์นะครับขอบคุณมากๆนะพี่น้องทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็ในวันพุธนี้รายการสปช.เราเปิดสายสดอินชาอัลเลาะห์นะครับตั้งแผนไว้ก็น่าจะทำช่วงกลางคืนแต่ว่าหลังตะเราะห์นะแต่ก็ดูก่อนนะถ้ามันไม่มีสาเหตุอะไรก็ทำต่อนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้ามันเพลียก็ไม่เป็นไรค่อยไปจัดกันหลังรอมฎอนแต่ว่าเนียดเอาไว้จะทำนะอย่าลืมสายสดเรายังเปิดอยู่นะครับหลังตะเราะห์นะครับส่วนฝากอีกนิดนึงนะครับพี่น้องอันนี้ฝากนิดนึงพี่น้องที่สั่งเค้าเกียบมาอินผาลัมมานะครับชาลอมแมคคาแนเว่นก็จะจัดส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงใครที่สนใจอยู่ตอนนี้ยังสั่งได้นะทั้งข้าวเกียบทั้งอินปาลัมยังมีอยู่นะใครที่อยากกินอยู่ยังไงติดต่อได้เลยนะครับอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็เราจะจัดส่งให้เหมือนเดิมแน่นอนอินชาลอมนะขอบคุณมากนะครับตลอดจนพี่น้องทุกท่านนะครับมีอะไรก็ตอนนี้ใครมีอะไรจะถามจะไทยอะไรไหมครับชาลอมเรายังมีเวลาได้อยู่นะครับเรายังมีเวลาได้อยู่นะก่อนที่เราจะเตรียมตัวในการละสินอดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอามีนดีมากครับพี่เรวดีนะจะปัญหาเรื่องนี้พอได้ยินอัลฮัมดุลิลลาห์ได้คิดอย่ากลัวครับพี่ชีวิตเรามีอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวเจอบททดสอบอะไรอดทนนะอัลลอฮ์ผ่านแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีเรื่องเล่าซอฮาบะห์แน่นอนบางฟิกรีเนี่ยผมก็เล่าเรื่องซอฮาบะห์อยู่นะครับเล่าเรื่องซอฮาบะห์อยู่นะก็วันจันทร์ทุกๆวันจันทร์นะตอนเย็น 5:00 น.ผมจะเล่าเรื่องซอฮาบะห์นะครับหรือว่าจะนาซิฮัตเรื่องอะไรก็ติดตามกันไปนะแต่ทุกวันจันทร์ตอนเย็นแต่วันนี้มาทำวันอังคารหน่อยนะวันจันทร์ตอนเย็นนะครับปกติจะทำช่วงกลางคืนแต่รอมฎอนขออนุญาตทำตอนเย็นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาแล้วนะใครที่สั่งแล้วไม่ได้รับสินค้าแจ้งมาได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะใครที่สั่งเขาเก็บไว้อินพาลัมไว้นะแล้วยังไม่ได้รับทักมาอีกทีเพราะบางทีชีวิตมันก็ลืมเหมือนกันนะต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ถ้าจะสั่งตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับ
นะเปิดบวชด้วยอินพัลลัมเสร็จแล้วก็เคี้ยวข้าวเกียบหลังจากละหมาดตะละแวะฟินดีครับอัลฮัมดุลิลละห์นะลองดูนะข้าวเกียบหน้าแว่นพร้อมจัดส่งตลอดเวลานะครับใครสนใจรีบทักเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณมากครับพี่ภาษาจีนรู้มั้ยครับพี่ภาษาจีนผมนี่จะก็สั่งซื้อรูปเราไปรูปนึงขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็จัดส่งให้แล้วนะรูปที่พี่น้องสั่งกันไว้ส่วนเหลืออีกรูปที่ยังไม่ได้ใส่กรอบก็ต้องรอแป๊บนึงนะครับอย่าซักมาล้อใครรอนนะส่วนใครที่สายกินนะครับอย่าลืมนะอินผาลัมใครจะเอาย่อไหนทักมาได้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะพยายามเรามีให้นะหลายๆย่อทักมาได้เลยนะครับแล้วก็เค้าเกียบยังส่งเหมือนเดิมนะครับยังส่งเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าว่างๆอัลเลาะห์ประสงค์สะดวกอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในแบบสบายๆอีกทีนึงนะครับในช่วงเย็นๆวันพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะได้ฟังอาจารย์ผมมีกำลังใจมากขึ้นมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ข้าวโอ๊ตไม่ใช่พี่น้องได้ฟังผมมีกำลังใจผมเวลาพูดแล้วฟังพูดเองก็มีกำลังใจกับตัวเองเหมือนกันนะฮะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะทุกคนมันท้อได้ครับพี่ทุกคนมันมีปัญหากันได้แต่ก็อย่าลืมเรามีอัลลอฮ์นะครับแบกปัญหาเราบอกกับพระองค์แน่นอนพระองค์ทรงยกมันออกได้แน่นอนอย่าซีเรียสนะครับขอเราช่วยเหลือครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอย่าจากมุลอกไครอนยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ใครมีอะไรจะถามหรือจะพูดคุยเสนอแนะหรือมีอะไรส่งข่าวกันอินชาอัลเลาะห์นะครับเชิญได้นะครับนะเชิญได้นะครับโอเคบันทึกก่อนกับไม้ท่านโอเคใครมาไม่ทันเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ในเฟซในเพจผมนะครับไล่ไปได้เลยนะไล่ไปดูได้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะใครที่มาไม่ทันไปดูได้นะครับดูย้อนหลังได้เลยนะครับส่วนใน YouTube ใน YouTube เนี่ยก็ต้องดูว่าเขาลงกันเมื่อไหร่ก็ไปดูย้อนหลังกันเอานะครับแต่ในเพจมีแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะใครฟังไม่ทันก็มาเปิดเพจสไลด์ลงมาแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะทุกไลฟ์เนี่ยผมจะบันทึกไว้ตลอดจะไม่ลบนะครับจะบันทึกเอาไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะเย็นวันนี้ตอนนี้เวลากี่โมงเนาะนาฬิกาไปไหนแล้วตั้งไหนเหรอนะน่าจะกี่โมงแล้วไม่รู้นะนาฬิกาไปไหนนะโอเคเจอกันอัลฮัมดุลิลละห์ 5:30 กว่าแล้วนะโอเคได้เจอกันโอเคครับอยากจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นบีบ้างนะครับท่านประวัติศาสตร์นบีผมเล่าไปแล้วบ้างแล้วผมก็ไม่เล่าอีกแล้วนะครับประวัติท่านนบีมูฮัมหมัดผมเล่าไปแล้วใน YouTube ลองเปิดดูนะครับมหาบุรุษแห่งโลกผมตั้งใจว่าผมจะไม่คุยแล้วครับประวัติท่านนบีนะครับเพราะว่าผมบรรยายครั้งนั้นถือว่าสุดในอารมณ์ผมแล้วนะผมจะไม่ทำอีกเราจะปล่อยให้มันเป็นตำนานอยากฟังเรื่องราวประวัตินบีเข้าไปใน YouTube และพิมพ์คำว่ามูฮัมหมัดมหาบุรุษโลกแล้วไปรับฟังกันนะครับผมบรรยายไปแล้วแล้วผมก็ไม่คุยแล้วครับอินชาอัลเลาะห์ชีวิตนี้ผมน่าจะไม่คุยแล้วประวัติท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าจะคุยก็ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วฮะในมุมอื่นแต่ประวัติชีวิตซีเราะห์ของท่านก็คงไม่คุยแล้วนะครับไปฟังย้อนหลังนะครับเราจะปล่อยให้มันเป็นตำนานไปครับอัลฮัมดุลิลละห์ในเรื่องการบรรยายสำหรับผมฮะคนอื่นก็ตามสบายนะครับขอบคุณมากครับโอเคยังไงเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์ต่อๆไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากกินข้าวเกี๊ยบหรืออยากกระแทกกินข้าวเกี๊ยบกับอินผาลัมก็กินได้หมดนะฮะโอเคลองดูได้และทักมาได้นะครับใครสนใจทักอินบ็อกซ์มาได้เลยชะลอแอดเมียผมพร้อมส่งตลอดเวลาครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณทุกท่านครับจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์